คนน่าจะเห็นประกาศกันแล้วก็เลยมาไลฟ์สัก5นาทีจะมาชี้แจงเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากว่าหนูได้โดนพักงานเป็นเวลา1เดือนค่ะเนื่องจากขาดการฝึกซ้อมค่ะผมก็คือว่าหนูเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะก็คือว่าหนูมีปัญหาทางด้านจิตใจนิดหน่อยค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้เข้าสอบแล้วก็คือช่วงแรกๆก็พยายามเข้าซ้อมแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเข้าไปแล้วพอซ้อมเสร็จก็ร้องไห้ก็เลยทำให้ขาดซ้อมค่ะใช่แล้วก็ก่อนที่จะประกาศก็ได้ประชุมกับครูบิ๋มไปแล้วค่ะก็ทราบเรื่องก่อนประมาณแป๊บนึงใช่ประชุมไปตอนประมาณ3ทุ่มนิดๆค่ะครูปิ่มได้คุยว่าหนูขาดซ้อมเกินกำหนดก็เลยจำเป็นที่จะต้องพักงานค่ะแล้วก็ระหว่าง1เดือนนี้ครูปิ่มก็จะให้คุยกับจิตแพทย์ค่ะเพื่อจะได้ดีขึ้นทั้งหนูทั้งพี่ไมล์เลยค่ะก็จะได้คุยกับจิตแพทย์นะคะขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังหนูลืมไปเลยว่าหนูจะพูดอะไรหนูไม่ได้บอกทางผู้ใหญ่ค่ะว่าหนูมีปัญหานิดหน่อยก็เลยทางผู้ใหญ่ไม่ได้รู้ทุกคนค่ะก็เลยอาจจะเห็นในมุมที่หนูไม่ได้เข้าซ้อมหรือว่าขาดซ้อมก็เลยใช่ก็เลยโดนพักงานค่ะตอนแรกได้เสนอกับทางผู้ใหญ่ไปว่าถ้าสมมติเปลี่ยนจากการเขียนการขาดซ้อมเป็นการรักษาสุขภาพมีปัญหาทางจิตใจอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็ต้องเพิ่มระยะเวลาเป็น3เดือนค่ะเพราะว่าเหมือนทางผู้ใหญ่ลดหย่อนให้แล้วคือตอนแรกต้องเป็น3เดือนค่ะแต่ว่าทางผู้ใหญ่ก็ลดหย่อนให้เหลือ1เดือนค่ะผมแต่ว่าจำเป็นต้องเขียนว่าขาดการซ้อมเพราะว่าทางผู้ใหญ่ไม่ได้รู้เบื้องหลังหนูว่าหนูก็ไม่ได้ปรึกษาด้วยหนูต้องไปแล้วนะคะทุกคนก็อีก1เดือนไว้เจอกันนะคะจะกลับมาเป็นวิวที่ล่าเริงครับขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ